มีแต่มะนาวแล้วก็ขนุนมีอยู่ร่องนี้จะมีบางชุดอยู่สักประมาณ20ต้นเนี่ยต้องตัดมาเนี่ยแล้วก็มีมะนาวอยู่2ต้นส้มโอ3ต้นร้อยตัวปล่อยเยอะพอพริกเราโตขึ้นมาแล้วกูเอาออกเลยเนี่ยเอาแต่พริกไว ก่อนทดลองก็จะซื้อมาอยู่เครื่องเอามาติดในท้ายเรือแล้วเวลานี้ก็ไปดูที่ไหนว่าเวลาเขาเอามาวางขายกันแล้วมันราคาถูกถึงจะซื้อมาให้มีอยู่ชุดนึงนะแต่ว่าปลามันก็ไม่ตายเพราะมันจะเน่าฝั่งๆแล้วไงตรงที่เราเดินไปถึงปลายสวนอ่ะตรงฝั่งที่เปล่าๆที่น้ำลายน้ำมันแช่แล้วหญ้ามันเน่าสามารถลงไล่ๆหลายอย่างเครือฝักยาวอ่ะนะคือปลูกนานไหมกว่ามันจะขึ้นได้อย่างนี้เดือนหนึ่งได้เก็บขายไม่ถึงเดือนหรอก20กว่าวัน20 25วัน25วันเก็บทีนึงแล้วนี่เคยได้สูงสุดแค่50โลเคยได้ครับ50โลได้อันนี้คือเดือนหนึ่งผ่านมาครับไม่ถึงเดือน20กว่าวันเดือน20วันได้ครับมันออกมาเป็นสีแดงครับผมแหวกแนวออกมาไงออกมาเองครับผมปกติถั่วพวกนี้จะเป็นสีขาวหมดนี่จะเป็นสีขาวสีเขียวอย่างเงี้ยอันนี้กลายมาเป็นสีแดงมันจะอีกอย่างนึงเราจะทําไม่ทันแม่ค้าเค้าหมายความว่าทําไม่ทันเอามันไปนี่ไม่ใช่ว่าเราจะขายได้เลยนะเราต้องไปคัดไซส์อย่างสวยก็ราคานึงอย่าง2ลงมาถ้าไม่สวยก็ราคานึงเราต้องคัดให้เขาเราต้องคัดให้เขาแล้วก็ชั่งกิโลทำให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะพอมาถึงเขาก็โยนขึ้นรถเลยโลเท่าไหร่นะ
ังเกตออกมามาตากบนกลางโล่งครับกลางแดดอ่ะครับอ๋อเค้าตากแห้งๆมาแล้วอย่างเงี้ยครับใช้เวลานานมั้ยก่อนมันจะละลายหรือแบบจะให้ผลอะไรอย่างเงี้ยน้องพอจะรู้ไม่นานนะครับแต่พวกนี้มันกินยาวครับมันจะพักใหญ่อ่ะมันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีแบบ 2-3 วันมันก็หมดฤทธิ์แล้วนี่จะอยู่ได้พักใหญ่เป็นเดือนนะครับถามว่าดีมั้ยก็ดีแต่ทุกอย่างมีต้นทุนหมดมันต้องมีตัวสีขี้สีอะไรนะสีที่คืออะไรสีที่มันแค่เดือนเนี่ยพอเลี้ยงไปเนี่ยแล้วมันจะมีเป็นวงแบบกองนะไฮมอเตอร์หมุนอ๋ออ๋อไอตัวที่เอาไปตัวถึงจะทำเดือนออกมาถึงจะทำมูลออกมาได้โอ้โหยุ่งกันนะแล้วผมไปส่งมาผมไปดูเฮ้ยมันว่าเลี้ยงธรรมดาอ๋อไม่ใช่เว้ยแถวนี้มีเยอะเหรอเขาเลี้ยงกันเยอะแถวเยอะไหมก็มี11แล้วก็ตำรวจหนองเสือที่ผมส่งอยู่นะตำรวจหนองเสือนั่นทำเป็นโครงการเลยปตท.ลงทุนให้ใช้อยู่คนเดียวรถเนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้พอดีปู่ที่ทำสีเนี่ยเขาหาเขาเป็นพวกคือรถเก่าไปขายนะแล้วขายเท่าไหร่2,000สองพันสามอีกคันนี้เนี่ยถ้าปั้นหน่อยหน้าเพจมันขาย24หรือเปล่าแต่ก็เก็บให้สวยนะเก็บทำไมเก็บอะไรให้สวยแต่ตรงนี้มันเครื่องดีเซนแล้วด้วยทำดีเซนแล้วระบบเราจะไม่ใช้สารเคมีครับครับครับเอาอย่างนั้นแหละที่ลองเอาขี้วัวอย่างเดียวดูแต่ก่อนนี้ใส่ขี้วัวมันก็ได้ผลอยู่นะใส่ลงเลยมะนาวใส่พวกนี้ก็ดีอันนี้เราก็มาหมักฮอร์โมนเอาเราจะซื้อพวกชูรสพวกไข่พวกอะไรเรามาหมักเป็นถังใส่ถังไว้ถ้ามันสุกแล้วก็ไปสับนี่ผมก็ทำได้เพราะเรามีแค่ไอ้น้ำ EM อย่างเดียวแต่ส่วนผสมเราไม่มีขาดเหลืออะไรครับอย่างนี้เดี๋ยวให้มันสุกก่อนเนี่ยอย่างพวกเนี้ยอย่างที่ว่าน้ำเน่าแล้วก็มาสับลงทีเนี้ยมีพริกมีอะไรมันก็ยังไม่ลกถึงขนาดเดินไม่ได้เพราะมันจะเป็นอยู่แถวใครแถวมันอยู่จะไปได้แบบนี้แหละมั้งร่องลำกว้างเนี่ยอย่างนี้เลยนะร่องอย่างนี้กับอย่างนู้นรถสวนกันได้เลยต้นไหนต้นไม้ใช่ของเราใช่ไหมเปลี่ยนไปนี่มีหนักเปลี่ยนไหมมีแต่อยู่ด้านโน้นยิ่งจะอุ้มงงเลยแล้วไม่เคยเห็นได้ลูกมันอ่ะเคยได้ลูกไหมติดเยอะเลยล่ะไม่ค่อยได้เก็บอาจารย์ช่วงนั้นมันมีลูกก็ไม่ค่อยได้เข้ามาไงโอ้ออกแล้วเอาไว้ริมแล้วย้ายออกย้ายได้ไหมคือพวกนี้มีคนจองไว้หมดแล้วหรือไงมันมีกี่พันนะครับมันมีพันเดียวเลยหรือว่ามีพันอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นของสุพรรณครับ